ุ่มเทเพื่อศิษย์จากจิตวิญญาณของครูแสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้ศิษย์ถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาทีขณะนี้ดิฉันอยู่ที่พิธีไหว้ครูโรงเรียนศรีกานนท์วิทยาคมพุทธศักราช2557พิธีไหว้ครูนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์และแสดงถึงความรักของนักเรียนที่มีต่ออาจารย์ถ้าบรรยากาศภายในจะเป็นอย่างไรจะเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นขนาดไหนติดตามชมภาพบรรยากาศที่ดิฉันนำมาฝากได้แล้วค่ะทุ่มเทเพื่อศิษย์จิตวิญญาณของครูแสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้ศิษย์ถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาทีความภูมิใจไม่ได้อยู่ในผ่านไหว้ครูชีวิตของครูถ้อยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครูจากปี2557โรงเรียนศรีกานนท์วิทยาคมก็ได้เสร็จสิ้นลงเพียงเท่านี้ดิฉันนางสาววิลาสินีสุวิวันและทีมงานศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนศรีกานนท์วิทยาคมรายงานพ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจทุกคนคือศิษย์ตลอดชีวิตของครูด้วยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครู